แต่อย่าลืมนะครับข้อเหล่านี้เนื่องจากว่าเราถูกบริหารอย่างจำกัดขณะนี้งบประมาณยังไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่างบประจำนั่นหมายถึงว่าเงินค่าใช้จ่ายในการของข้าราชการธรรมดาเนี่ยใช้และที่สำคัญคือใช้กึ๋นใช้การเราเรียกว่าทรัพยากรไหนที่มีอยู่เราใช้ไปก่อนเมื่อสักครู่ก่อนมาเนี่ยเมื่อเช้าท่านนายกไปพูดเรื่องของการลดหนี้ครับเมื่อเช้า2งานแล้วนะครับเราพูดเรื่องหลังนี้ก่อนคือการลดหนี้ของภาคราชการซึ่งได้มอบหมายท่านประกาศไว้ตั้งแต่เดือนธันวานะครับแล้วก็ประมาณ3เดือนนี้หน่วยงานราชการต่างๆก็มารายงานก็สามารถลดภาระของหนี้สินของข้าราชการซึ่งมีอยู่1.3ล้านคนหรือ 1.3 ล้านครัวเรือนนะครับให้เขามีกำลังนะครับคือคนที่ทำงานถ้าสมมติมีหนี้มีผมว่ากำลังใจทำงานไม่มีครับคราวนี้ก็ลดภาระแล้วก็หลักง่ายๆก็คือให้เขาสมมติว่าหนี้เขาจะต้องไปถูกหักเงินเดือนใช่ไหมครับก็ให้เขาหักไม่เกิดหักให้เหลือ 30% ในการใช้ดอกเบี้ยสูงเพราะว่าคุณคิดตามดอกเบี้ยตลาดไม่ให้ดอกเบี้ยให้ต่ำเนื่องจากว่าหลักประกันคนถูกหักเงินน่ะหลักประกันสูงมากเพราะนั้นลดดอกเบี้ยได้นะครับก็เป็นความร่วมมือของหน่วยราชการตั้งแต่หน่วยราชการแล้วก็พวกสหกรณ์ต่างๆเป็นแสนคือใช้เงินจากกรอบวงเงินได้ผลประโยชน์เป็นแสนแสนคนนะครับสิ่งเหล่านี้คือการปลดเปลื้องแล้วใช้เงินไม่ได้ใช้กำประมาณแต่ใช้ความพยายามให้ใช้แบงก์ของรัฐนะครับไปปรับลดดอกเบี้ยหน่อยเพราะว่าหลักประกันมันมีใช่ไหมครับได้รับความร่วมมือจากหลายๆแบงก์ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ออมสินหรือว่าแบงก์กรุงไทยเป็นต้นนี่คือผลงานที่ออกมาจะดูว่าไม่ถึงตัวคนไม่ใช่นะครับข้าราชการที่เขาได้ไปแล้วแล้วมีกำลังใจต่อประชาชนตะกี้ผมพูดถึงเรื่องลดราคาพลังงานลดราคาพลังงานตัวที่2เราลดหนี้เกษตรกรตัวที่3นะครับเพื่อเพิ่มรายได้เราเปิดประตูของเรื่องการท่องเที่ยวทันทีคือถ้าเมื่อกี้เนี่ยคือมันเพื่อจะตอบจุดยุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของการลดหนี้ลดรายจ่ายลดรายจ่ายครับตัวนี้เพิ่มรายได้ตัวที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าตัวอื่นนี่ขยับยากก็คือการเปิดประตูรับอ้าประตูกว้างขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยวใช่มั้ยครับผมว่าเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรไม่เป็นผลงานเลยครับหรือดูไม่เป็นนะครับผมว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยนะครับมีอคติหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะครับเราให้เปิดประตูทำให้วีซ่าต่างๆนะครับสะดวกขึ้นให้คนมาในช่วงจังหวะสำคัญคือปลายปีที่คนจะท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วสำคัญเนี่ยอย่างประเทศจีนเองนี่นะครับก็สามารถที่จะให้วีซ่าแบบ reciprocal คือเสมอกันไปแล้วผลที่เกิดขึ้นมาเหรอครับดูตัวเลขเอาละปลายปีที่แล้วเนี่ยยอดของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาทีแรกเขาประมาณว่า25 upper limit อยู่ที่28ในที่สุดเราใช้เวลาน้อยๆดันเข้าไปถึง28ล้านคนนะครับ2เดือนนี้นะครับมกราคมกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นไปแล้ว 50% ของเดิมของปีต่อปีอันนี้ไม่ใช่ผลงานหรอครับถามว่าแล้วเสร็จแล้วเม็ดเงินที่เข้ามาใช้ก็ทำให้จับจ่ายใช้สอยสามารถกระจายไปได้ทั่วนะครับคุณหมอได้เจอคุณนสินยังไงเจอแล้วครับไปก็ท่านก็มีอิสระเสรีภาพแล้วผมในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วท่านก็มีพระคุณกับผมมาแล้วเราก็ไปปรึกษาหารือในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองก็ได้ความรู้ความคิดแลกเปลี่ยนกันท่านก็อยากรู้ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆก็แลกเปลี่ยนกันเราก็หวังคิดว่าเราได้เอาหยิบยกความคิดต่างๆเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจของรัฐบาลมันก็เหมือนกับเรารับฟังความคิดเห็นท่านอื่นๆนะครับผมก็เจอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรืออดีตนักการเมืองต่างๆก็มีความเห็นมาเรื่อยยังเฉียบอยู่ไหมฮะคือท่านโดนมากมาต้อง6เดือนมากคือผมคิดว่าท่านประสบการณ์ของท่านที่อยู่ในต่างประเทศอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับท่านเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงดีนะครับแล้วมาประกอบกับประสบการณ์เดิมนะครับแล้วท่านเห็นว่าตรงไหนประเทศมีปัญหานะครับก็ยังมีเรื่องที่สำคัญนะครับที่ผมว่าก็ได้เก็บรับแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ท่านก็มีถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นยังไงนะครับปุจฉาวิสัชนานะครับปัญญาและวิธีการศาสนาพุทธเนี่ยปัญญามันเกิดจากการถกเถียงกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมทำกับทุกท่านนะครับครับสั้นๆเรื่องการเมืองก่อนนะคือเอาให้มันไอ้ที่คาใจคนจะได้หมดไปเวลาคนที่เขาบริหารงานระดับนี้เขาจะเอายังไงกับประเด็นเรื่องนายก2คนเนี่ยคาบเกี่ยวกันไหมแย่งซีนกันไหมแย่งบารมีกันไหมอะไรเงี้ยตั้งโจทย์ก็ผิดแล้วนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวนะครับชื่อเศรษฐาทวีสินเพราะนั้นตั้งโจทย์ตั้งว่าจะเป็นนายก2คน3คนมันก็ตั้งโจทย์ผิดแล้วนะครับเพราะนั้นคนที่บริหารและมีอำนาจตามกฎหมายได้รับโปรดเกล้านะครับได้รับฉันทานุมัติจากสภารัฐธรรมนูญมีท่านเดียวและเป็นส่วนที่ตัดสินใจ
ธรรมดาครับถ้าจะรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งบางครั้งนะครับเพียงแต่สะกิดหรือว่าคนขอโทษนะฮะบางทีคนที่เขาลำบากนี่เขาอยู่มาปุ๊บแล้วก็พูดบางเรื่องสะกิดเข้าหูปั๊บบางทียังต้องรับเลยนะครับครับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้อเสนอที่ปิ๊งเลยอันนี้เป็นต้นไม่เห็นจะต่างเลยครับในฐานะของผู้นำประเทศก็รับฟังทุกคนอยู่แล้วคุณหมอประเมินว่าคำถามแบบนี้ที่บอกนายกกี่คนอย่างเงี้ยมันกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและจำเป็นต้องมีการชี้แจงบ้างไหมเพราะคำถามมันมีอยู่เรื่อยๆเกือบแทบทุกวันเลยครับตอนนี้คือผมว่าอันนี้ขึ้นกับทัศนคติของคนถามเหมือนกันครับผมถามอย่างเงี้ยถ้าทำตามถูกกฎหมายรบกวนไหมคงไม่รบกวนในการทำงานเพราะเราก็ทำงานตามกรอบของกฎหมายแต่ว่าถ้าตั้งคำถามแบบนี้บางครั้งมันรู้สึกเป็นไม่เป็นมิตรตั้งแต่แรกครับใช่ไหมครับหรือถ้าภาษาก็เลยบอกพยายามจะด้อยค่าอย่างวันนี้คำถามหลักๆมาละไม่มีผลงานผมเอ๊ะมันไม่มีผลงานไงเราทำทุกวันนะครับหรือว่าเนี่ยนายกกี่คนผมว่าเอ๊ะไม่เห็นจะต้องถามเลยนะครับแล้วถ้าถามใครมีอำนาจในการตัดสินใจต่างหากถูกไหมครับถ้าถามอำนาจในการตัดสินใจและจดปากกามือสุดท้ายถามเรื่องต่างๆที่เสนอมาข้อเสนอเยอะแยะหรือเสนอมาบางเรื่องเราเลือกบางเรื่องเราไม่ได้เลือกใช่ไหมครับเพราะคนตัดสินใจเป็นอย่างนั้นหลายเรื่องขนาดผมมีรายการนายกเสนอท่านนายกท่านนายกก็บอกอย่าพึ่งเลยใช่ไหมครับถามว่าใครมีอำนาจจริงแล้วครับครับก็คนทำงานก็จะรู้อยู่แล้วใครมีอำนาจจริงแต่ว่าผมไม่ถามว่าไม่มีผลงานแต่ผมถามว่าอยู่กับรูทีนมากไปไหมอยู่กับงานประจำมากเกินไปไหมอยู่กับงานที่ระบบราชการมันขีดให้เราเดินมากเกินไปไหมผมว่าคำถามเนี่ยเนื่องจากว่าเพราะชินกับรูทีนเลยมองว่านี่เป็นงานรูทีนกระบวนการทำงานที่นะครับแล้วก็ออกไปแต่เนื้อหาต่างหากที่แตกต่างกันสมมติว่าคุณเห็นผมนั่งเซ็นหนังสือแต่สาระในการเซ็นหนังสือมันเติมกว่านั้นเยอะกว่าจะไปนี่มันก่อนจะมามันมีการสั่งการเพิ่มเติมและตกแต่งให้ชัดเจนการบริหารอย่างมียุทธศาสตร์แตกต่างกับการบริหารแบบรูทีนที่ข้าราชการแต่งตั้งมาถ้าเร็วๆนี้ถ้าเร็วๆเลยนะครับทำไมถึงท่านนายกต้องไปปักหลักพูดถึงเรื่อง Ignite Thailand พูดว่าประเทศจะไปทางไหนเพื่อให้เห็นชัดว่าธงของเราเนี่ยมีนะเป้าเป็นอันนี้ด้วยกันนะครับถ้าถามว่ารูทีนผมยกตัวอย่างเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาประเทศไทยติดกับดักมาอยู่ประมาณ10ปีนะครับที่อยู่ในระบบอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นระบบที่เหมือนข้าราชการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจนอกจากนั้นยังเขียนกฎหมายที่เป็นกรอบทำให้เรื่องรูทีนทั้งหลายเข้าโต๊ะโดยไม่จำเป็นมากมายนะครับบางทีต้องหาวิธีจัดการให้ถูกตามกฎหมายแต่ถามว่ามีผลไหมหมายถึงมีผลต่อการกระทำหรือพัฒนาประเทศไหมน้อยมากนะครับมันเสียเวลามากนะครับต่างหากขณะนี้เรากำลังกาดออกนะครับว่าทำยังไงให้พูดง่ายว่างานที่เป็นถูกกำหนดให้ถูกกฎหมายที่ถูกเขียนมาให้รูทีนลดอำนาจของฝ่ายบริหารลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกกรอบอะไรมาล้อมกรอบเนี่ยเราจะพยายามคลี่คลายออกอย่างถูกต้องตอนนี้กลับเข้ามาถ้าให้มองอย่างนี้เรื่องที่เราประกาศเป็นนโยบายนะครับจะเขียนกรอบนโยบายชัดเจนสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรายึดหลักสำคัญคือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสการประชุมครั้งแรกเราประกาศทันทีว่าเราจะลดราคาค่าพลังงานเพราะมันลดราคาค่าพลังงานแล้วมันมีผลทั้งระบบกลายเป็นเรื่องรูทีนไปแล้วหรือครับ เพราะนั่นเป็นความพยายามลดไปเกือบตั้ง4สตางค์10ถ้าคิดไปแล้วเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลดวันนั้นเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเพราะจะต้องไปจัดการข้างหลังบ้านว่าอันนี้เนี่ยคุณปรับตรงนี้หน่อยปรับตรงนู้นหน่อยนะครับเหตุผลสำคัญคือตัวนี้พอลดราคาพลังงานมันลดทั้งหมดและมันมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมวันนี้ถ้าถามไม่ทำอะไรเนี่ยมันยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้เขาจะมาปรึกษาหรือว่าจะปรับลงไปอีกไหมนะครับผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไม่มีระยะยาวเราจะมีปัญหา